เปิดตัวใช้สถานะแฟนกันแบบชัดเจนแล้วสำหรับความรักของพระเอกแห่งค่ายวิทย์3พระราม4บอยปกรณ์แล้วก็นักร้องสาวเฟยพรประวินซึ่งก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งควงแขนกันไปเที่ยวพักผ่อนที่สิงคโปร์ทริปแรกหลังจากที่เปิดตัวแฟนพร้อมแชร์ภาพน่ารักมุ้งมิ้งสาดความหวานสนั่น IG ล่าสุดก็เลยทำเอาเพื่อนๆคนบันเทิงก็อดหมั่นไส้ไม่ได้เมื่อหนุ่มบอยก็ได้โพสต์คลิปเพื่อสาวเฟยขายของแถบสะดุดที่แคปชั่นบอกว่าช่วยแฟนขายของครับฮิฮิรีสครับแล้วก็ริบมาสที่ใช้ดีที่สุดก็ต้องแฮชแท็กนายหน้าไม่มีแฮชแท็กจะมีแต่แค่ข้าถึงเองซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอานางเอกสาวเบลล่าทนไม่ไหวโผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าผู้แซ่บมากอยากจะฟังเขาขายของกันในขณะที่เกรทวาลเรนก็บอกว่าเฟย์ดูขายของคลิปนี้ขิมๆไปเปล่าครับถึงกับแทรกบ่อยจัง